วันนี้เรามีชานมไข่มุกมาฝากกันค่ะใส่ผงชาไต้หวันลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นนำถุงชงชาออกเติมน้ำตาลทรายและครีมเทียมกราบีวันตักเม็ดไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งจนเต็มแก้วเทน้ำชานมลงในแก้วแต่งด้านบนด้วยเม็ดไข่มุกต้มสุกโรยหน้าด้วยครีมเทียมตราบีวันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ